อนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าสาขาเซ็นทรัลพราม3นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกบ้านเกิดที่เกมเพย์เนี่ยโตมากับที่นี่เลยนะฮะที่นี่เนี่ยเซ็นทรัลพราม3นะครับก็รีโนเวทเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีร้านอาหารหรูๆนะครับผมแล้วก็ร้านอาหารที่แบบพรีเมียมเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งร้านที่เราจะมากินในวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่าครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชั้น5แล้วนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางลิฟต์แก้วนะฮะก็จะชื่อว่าร้านนี่เลยพี่ดีคาโกโนยะนะครับผมเป็นร้านชาบูชาบูนะครับที่บอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนี่มีหลายราคาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเนื้อที่เขาคัดสรรมาให้เราเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะกินกับชาบูนะครับยังมีเครื่องเคียงอีกหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นซูชิหรือพวกเทมปุระพวกนี้นะครับของกินเล่นต่างๆเดี๋ยวแล้วก็มีน้ำซุปให้เลือกหลายตัวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในร้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไปสวัสดีครับนี่นะฮะเป็นเมนูของทางร้านนะครับ All you can eat shabu shabu นะฮะก็เขาจะบอกสเต็ปง่ายๆเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือราคาว่าเราจะเอาแบบไหนนะฮะส่วนสเต็ปที่2เลยก็คือน้ำซุปนะครับที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะเอาน้ำซุปอะไรนะครับแล้วก็เนื้อต่างๆแล้วก็ผักเผือกแล้วก็เครื่องเคียงซูชิต่างๆนะฮะสวัสดีครับรับเป็นแบบนี้เลยครับพลาตินัมชาบูชาบูนะฮะ899นะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีคาโก้แองกัสชังโรด้วยนะครับแล้วก็เป็นคาโก้วากิวท็อปไซส์นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็เอาน้ำซุปสุกิยากิครับผมกับเคอรี่ซุปครับนี่ตัวใหม่บอกเลยว่าเวลาเกมเพย์กินชาบูนี่คือกินโหดมากเลยนะครับตอนนี้เกมย้ายมานั่งฝั่งนี้นะครับเพราะว่าจะได้เห็นให้คนดูนะครับเห็นบรรยากาศร้านนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็มีโคมไฟนะครับแล้วก็ไม้นะให้บรรยากาศที่เหมือนกับโรงเตี๊ยมนะครับแบบที่ญี่ปุ่นนะฮะว้าวอาหารตอนนี้ของเราก็มาครบแล้วนะครับผมเรียกว่ามาเกินด้วยนะฮะก็อันนี้น้ำซุปของเราก็ร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของทอดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ซูชิหลายแบบเลยนะฮะก็จะมีน้ำจิ้ม2อย่างด้วยกันนะครับเป็นน้ำจิ้มงานะครับแล้วก็น้ำจิ้มคอนซึนะครับผมเกมเพย์ก็พร้อมที่จะทานเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากชังโรก่อนแล้วกันนะครับสุกแล้วนะครับแค่นี้เองนะนี่นะครับปึ๊บนี่เลยเนื้อเต็มเต็มจุ่มจุ่มอีกสักนิดส่วนของน้ำซุปแกงกะหรี่ครับบอกเลยว่าหอมของแกงกะหรี่มากนะฮะแล้วก็กลิ่นไม่แรงไปด้วยนะครับกลิ่นแบบหอมกำลังดีนะครับตัวของกลิ่นทาโกยากิอีกว่ะปลาหมึกนี่ใหญ่มากนั่นตรงนี้เป็นมันนะครับมันญี่ปุ่นนะครับอร่อยมากอ
ที่ถาดนึงนะครับอร่อยมากโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้กินอิ่มแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแฮกเมนูนะครับชาบูชาบูนะครับแบบสุกี้ยากิสไตล์โอซาก้านะครับไปหลังจากที่เราอิ่มมากแล้วนะครับเราก็จะไปซื้อวัตถุดิบนะครับที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับที่สาขาเซ็นทรัลพระราม3นะครับซึ่งอยู่ชั้น G นะฮะถึงท็อปมาร์เก็ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อวัตถุดิบกันเลยวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยที่ Tops Market นะครับก็จะมี Personal Shopper นะครับเราสามารถเอาลิสต์รายการนะครับให้พนักงานนะครับแล้วพนักงานก็จะซื้อให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะออกมาจากบ้านข้างนอกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Top Online นะครับแต่วันนี้เนี่ยเพียงอยากจะมาเลือกดูวัตถุดิบด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไหนๆมาแล้วเนาะเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากผักกันก่อนละกันนะครับผมนี่เลยเป็นJapanese mushroom นะครับผมของ My Choice นะฮะอันนี้เราได้เห็ดมาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเอาผักนะฮะนี่นะครับผมเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะฮะของ My Choice เหมือนกันนะครับนี่เราก็มีผักเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงต้นหอมญี่ปุ่นนะครับของ My Choice ขาดไม่ได้จริงๆนะครับเวลาที่เราจะกินชาบูชาบูเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือหัวหอมเมื่อกี้เกมจำได้ว่ามีหัวหอมนี่นะครับเป็นหัวหอมของ My Choice นะครับผมโอเคผักของเราครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เนื้อเลยดีกว่าเราก็มาถึงโซนเนื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูก่อนนะฮะนี่เลยเป็นสันคอนะฮะนี่คือเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อที่เนื้อวัวอันนี้เป็นชังโรนะครับแบบที่เรากินไปนะตัวนี้เลยนะครับครบแล้วเนื้อเดี๋ยวเราจะต้องไปหาน้ำซุปนะครับปะเราเจอแล้วนะครับนี่เลยซุปชาบูเข้มข้นนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวเราไปหาน้ำจิ้มกันครับเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะJapanese นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เห็นน้ำซุปแบบแกงกะหรี่นะครับที่เกมเพลย์กินไปเนี่ยก็สามารถเอาอันนี้เนี่ยไปลอง mix and match กันได้นะครับผมแล้วนี่ก็คือน้ำจิ้มคอนซึครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแฮกกันเลยไปโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ครัวแล้วนะครับผมซึ่งเมนูที่เราจะทำเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่กินอิ่มมากนะฮะคำใหญ่มากเราจะมาลองแฮกดูนะฮะว่าเราจะทำแล้วออกมารสชาติเป็นยังไงนะครับวิธีการทำเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะครับคือตามสไตล์ฟู้ดแฮกเกอร์เลยอันนี้นะครับเป็นเพียวฟู้ดเป็นน้ำซุปชาบูเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการใส่น้ำก่อนนะครับผมลงไปในหม้อซึ่งหม้อเราก็ใหญ่มากเหมือนกันเทน้ำซุปเข้มข้นลงไปนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดนะฮะในระหว่างนั้นเราก็จะหยิบผักตรงนี้เลยเป็นผักของ My Choice นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะฮะเป็น Special Spring Onion นะครับโอเคเดี๋ยวเราล้างก่อนครับหั่นครึ่งนึงก่อนนะแล้วก็หั่นก้นออกครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะหั่นซอยนะครับผมเราจะซอยแบบเฉียงๆคือการที่เราใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับจะทำให้รสชาตินะครับของน้ำซุปเนี่ยมีความหวานมากขึ้นนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยต่อมานะครับผมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปของเราเนี่ยเราจะใส่นี่เลยครับเป็นหัวหอมนะครับผมของ My Choice นะครับเสร็จแล้วล้างครับในขั้นตอนการล้างนะครับเราจะเอาเปลือกของเขาเนี่ยออกเดี๋ยวเราจะหั่นนะตอนที่เราไปกินชาบูนะครับผมเราจะเห็นว่าหัวหอมเนี่ยเป็นวงกลมสวยเด๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นวงกลมเลยก็คือไม่ต้องผ่าครึ่งนะครับเราก็จะใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับเส
เสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเห็ด Japanese Mushroom นะครับผมของ My Choice เหมือนกันนะครับวิธีการล้างนะครับก็เหมือนเดิมเลยล้างแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าในนี้เนี่ยสะอาดอยู่แล้วนะครับเอาเห็ดขึ้นมาแล้วก็ตัดที่ก้นของเขาออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับโอเคอันนี้เราก็จะหั่นบางๆนะครับใส่ลงไปเลยครับสุดท้ายครับเป็นเห็ดเข็มทองบอกเลยว่ากล่องเดียวมี3เห็ดนะไม่ต้องซื้อหลายๆอันนะครับผมนี่เราก็จะตัดที่ก้นของเขาออกนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับแบบออร์แกนิกด้วยนะครับผมก็ของ My Choice นะครับออร์แกนิกบอกเลยว่าไร้สารพิษเดี๋ยวเรามาล้างก่อนละกันนะครับเหมือนเดิมครับหั่นก้นของเขาออกนะแล้วก็หั่น3ท่อน1 2ใส่ลงไปเลยนะครับในระหว่างที่เรากำลังรอให้ผักของเรานะครับสุกเนี่ยก็ตามสเต็ปนะครับผมเราก็จะมาปรุงน้ำจิ้มนะครับแต่อันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงนะฮะอันนี้นะครับเป็นยูสุพอนซึนะครับผมก็แค่เปิดฝานะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเราต้มจนน้ำเดือดแล้วนะครับผมว้าวตอนนี้เราก็ถึงเวลากินแล้วนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เนื้อนะฮะเพราะว่าเกมเพจชอบกินเนื้อมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเพียวเซานะครับผมเป็นนิวซีแลนด์กราสฟีดบีฟนะครับผมก็คือเป็นเนื้อวัวที่ถูกเลี้ยงนะครับผมด้วยหญ้านะฮะน้ำซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับน้ำจิ้มของเราก็พร้อมแล้วเหลือเวลากินนะครับผมนี่นะฮะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับสำหรับสายเนื้อเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเนื้อชังโรนะครับที่เราเลือกมานะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะครับลงไปในหม้อเลยนี่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีไขมันอยู่ตรงนี้นะครับแทรกตามเนื้อนะฮะพร้อมกินเรียบร้อยนะครับเราจุ่มลงไปในน้ำจิ้มของเราแล้วนะครับยูสุพอนซึนะครับผมนี่หืมบอกเลยว่าน้ำซุปคือหวานหอมกลมกล่อมคือมันเพอร์เฟกต์มากเลยทุกคนแล้วเนื้อนะครับน้ำจิ้มนะครับทุกอย่างลงตัวมากนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ไม่กินเนื้อนะฮะพี่ท็อปเนี่ยเขาก็มีหมูมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหมูสันคอนะฮะนี่นะครับโอ้โหดีเด็ดเลยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับจุ่มลงไปปุ๊บชิ้นกำลังดีมากเลยนะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับทั้งชาบูนะฮะแล้วก็ปิ้งย่างด้วยนะครับหมูกระทะนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกินหมูกระทะก็สามารถใช้หมูอันนี้ได้นะครับหรือใช้เนื้ออันนี้ได้นะฮะโอเคกินละน้ำซุปมันดีมากเลยครับน้ำจิ้มก็ดีเนื้อโอ้โหอร่อยมากสุดท้ายครับขาดไม่ได้คือเห็ดหืมกรอบเด้งๆที่สุดโอเคครับใครที่อยากจะกินชาบูแบบพรีเมียมนะครับผมก็ถ้าอยากจะลองทำกินเองที่บ้านนะฮะก็ลองดูนะครับผมสามารถไปซื้อได้ที่ Tops Market นะครับหรือที่ Central Food Hall นะฮะก็จะมีเนื้อแบบนี้นะครับให้เราเลือกเยอะมากนะครับหลายส่วนมากเลยนะครับ
ใครนะครับที่อยากจะให้เกมเพย์แฮกเมนูอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเกมเพย์ก็จะอ่านในคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาดูว่าเพื่อนๆคนนี้อยากกินเมนูนี้ชอบกินเมนูนี้มากอยากจะให้ลองแฮกดูเกมเพย์ก็จะเอามาแฮกให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่คอยกด subscribe นะครับแล้วก็ดูFood Hacker นะครับใน Central Food TV นะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย EP นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับบ๊ายบาย